ไปดูกิจกรรมดีๆของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีกับกิจกรรมโครงการมอบของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทยให้กับประชาชนซึ่งปีนี้นะครับก็จัดขึ้นเหมือนกันครับภายใต้แนวคิดส่งความห่วงใยส่งสุขทั่วไทยส่งใจถึงประชาชนติดตามเพิ่มเติมได้จากรายงานพิเศษครับกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชนในปี2563ภายใต้แนวคิดส่งความห่วงใยส่งสุขทั่วไทยส่งใจถึงประชาชนซึ่งสอดคล้องกับภารกิจในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขรวม9โครงการค่ะโครงการสถานธนานุบาลทั่วไทยพร้อมใจลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในด้านค่าใช้จ่ายโดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนและเงินต้นเกิน 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ1ต่อเดือนมีจำนวนผู้รับบริการ 148,656 คนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้กับประชาชนกว่า 17.7 ล้านบาทในการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างดีในอนาคตเนี่ยเราก็จะอาจจะทำเป็นช่วงๆไปเพื่อรองรับกับสถานการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับต่อด้วยโครงการคู่มือผังเมืองโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562ฉบับประชาชนในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพการ์ตูนง่ายต่อความเข้าใจด้วยเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dpt.go.th ก็จะได้รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราควรจะไปลงทุนที่ตรงจุดไหนตั้งเป้าหมายไปเลยว่าเราไปตรงเนี้ยมันจะคุ้มกับเรามากที่สุดทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของการผังเมืองมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็จะได้สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการทำผังเมืองในพื้นที่ของเราได้ค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งของขวัญปีใหม่มหาดไทย2563ส่งความห่วงใยส่งสุขทั่วไทยส่งใจถึงประชาชนที่มอบให้กับประชาชนชาวไทยให้ได้คลายความทุกข์และคงไว้ซึ่งความสุขตลอดทั้งปี